สวัสดีครับเพชรน้ำคำโอ้วันนี้มันหนักเหลือเกินเป็นไงบ้างเราวางเกมวางแผนเป็นไงบ้างครับไฟนี้กลับมาหมัดอย่างเดียวแรกหมัดอย่างเดียวมีอึดอัดช่วงไหนบ้างไหมวันนี้ตื่นเต้นครับมันตื่นเต้นมากก็เก่งบ้างก่อนขึ้นชกนี่เรามีความกังวลอะไรบ้างครับก็กลัวพลาดโดนไปโดนของเราเป็นมวยแรกอยู่แล้วไหมใช่ครั้งนี้มาหวังโบนัสแล้วก็ทำสำเร็จคิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ไหมไม่คิดเลยครับถ้าน้องเข้ามาแรกก็แรกเลยเป็นยังไงคู่ชกเคยศึกษาไหมว่าเขาเป็นมวยอะไรยังไงก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาเป็นมวยบู๊เหมือนกันก็รอแรกอย่างเดียววันนี้พอใจผลงานไหมครับก็พอใจหาจุดบกพร่องตัวเองเจอไหมวันนี้ยังไม่รู้เลยครับเป็นยังไงการต่อยนมเล็กกับนมใหญ่มันแตกต่างกันยังไงบ้างหนักมากก็มันหนักแรงกว่าเดิมวันนี้เราโดนอะไรเขาบ้างไหมเขาบ้างไหมเนี่ยโดนหมัดเจ็บไหมก็ไม่เจ็บเท่าไหร่โดนกี่ทีเนี่ยหน้าไม่ช้ำเลยเลยไม่รู้เหมือนกันวันนี้ได้350,000เอาเงินไปทำอะไรครับก็เอาไปผ่อนให้ทางบ้านก็ไปส่งให้คุณพ่อคุณแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ27ครับเท่าไหร่ครับ27ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับก็เก็บตังค์ก่อนแล้วก็ไปเรื่อยๆมีลูกยังครับยังมีเมียยังครับยังโอ้ยอยู่27แล้วจะมีทีตอนไหนเนี่ยก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆชกมวยมาประมาณกี่ไฟล์ฮะไม่ถึง50ครับไม่ถึง50แต่ได้เข้ามาต่อยวันความรู้สึกเป็นไงบ้างครับได้เข้ามาต่อยวันครั้งแรกเต็มมากครับเราเป็นเกียรติเคยต่อยลุมพินีมาก่อนไหมครับเวทีลุมพินีเคยครับตอนนั้นกี่ปีที่แล้วประมาณ7 ปีที่แล้วเป็นไงบ้าง7ปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันยังไงบ้างไม่กินเท่าไหร่แตกต่างมันแตกต่างยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยแตกต่างที่ว่าเป็นมวยกว่าเดิมครับ7ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยประมาณต่อยประมาณ20 กว่าครั้งเข้ามาแล้วบรรยากาศแตกต่างจากแต่ก่อนยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเยอะครับก็เสียงเชียร์เยอะมากครับรู้สึกตื่นเต้นวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วเนาะอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็อยากขอบคุณก็คุณปู่ครับคุณจุ๋มตาบนเชิงการที่ให้เกียรติมาจะได้มาที่นี่อยากขอบคุณใครอีกไหมครับก็ขอบคุณบอชาร์ตีแล้วก็ขอบคุณซอยเอด้วยครับเกียรติมากเลยครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างกับวันลุมพินีครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากถึงแชมป์ครับอยากถึงแชมป์เหมือนกันเนาะและน้ำหนักเป็นไงบ้างก็โอเคอยู่วันนี้ชกเท่าไหร่ครับ116ครับ116ต่ำชกนี่ทำได้เท่าไหร่ครับก็116อันนี้คือต่ำสุดแล้วอ่ะทิ้งท้ายนะครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจไฟหน้าจะทำให้เต็มที่กว่านี้ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ